างแกนเซล2016ปีนี้นะครับก็ดูแล้วเรื่องของการจัดกิจกรรมต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของความร่วมมือของแต่ละห้างเนี่ยปีนี้ก็ให้ความร่วมมือด้วยดีเหมือนกับปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็เรื่องของคนที่จะไปใช้จ่ายหรือซื้อของที่ห้างต่างๆเนี่ยก็เท่าที่ทราบกันเห็นว่ายอดปีนี้ก็ยังดีนะครับถึงแม้ว่าเศรษฐกิจต่างๆยังไม่ดีเท่าที่ควรนะครับแต่ว่ายังมีคนไปซื้อของกันเยอะแล้วก็รายได้ทั้งหมดของแต่ละห้างก็เห็นว่ายอดดีขึ้นนะครับก็ถือว่างานปีนี้ก็ประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็ปีหน้าเราก็คงต้องจัดต่อนะครับงานนี้คงจะจัดต่อเนื่องนะครับเพื่อให้งานเป็นงานที่สำคัญงานหนึ่งของอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเรานะครับตัวเลขยอดรวมปีนี้เท่าที่ทราบจากแต่ละห้างนะครับก็ว่ายอดดีขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีโครงการนี้ไม่มีตัวกระตุ้นมันก็จะเงียบไปนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าห้างจะลดราคาตามห้างต่างๆเนี่ยสินค้าต่างๆก็ยังไม่ดีขึ้นเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเมื่อเรามีโครงการนี้ขึ้นมาก็จะมีการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้ทราบนะครับเรามีการแจกรางวัลมีการจับรางวัลให้ด้วยนะครับก็จะเป็นตัวหนึ่งในช่วยเรื่องของการกระตุ้นของผู้ที่สนใจที่จะตัดสินใจซื้อของนะครับก็ทำให้มีการตัดสินใจเพิ่มมากขึ้นนะครับในการซื้อสินของเหล่านี้ 2-3 ปีที่ผ่านมาเราก็พยายามที่จะปรับให้รูปแบบน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรางวัลที่จะจัดให้กับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมหรือผู้ที่ซื้อสินของต่างๆเนี่ยปีหน้าเรายังดูอยู่ว่าอาจจะปรับให้มันดูยิ่งใหญ่ขึ้นนะครับแต่ว่ารางวัลอาจจะน้อยลงนะครับแต่ว่ารางวัลใหญ่เนี่ยอาจจะใหญ่ขึ้นหรือยังไงปีหน้าหลังจากนี้แล้วเราก็คงจะต้องมาสรุปงานกันอีกทีนึงนะครับว่าจะจัดกันอย่างไรปีหน้านะครับเท่าที่ทราบจากห้างต่างๆเนี่ยเขาบอกว่ามีคนเข้าไปใช้จ่ายในห้างเยอะขึ้นนะครับทั้งคนไทยเองหรือว่าคนมาเลเซียคนจากจังหวัดอื่นๆก็เหมือนกันนะครับมีการเดินทางมาจับจ่ายใช้สอยกันมากขึ้นก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของห้างสรรพสินค้าต่างๆด้วยนะครับยอดรวมก็ถือว่าดี